เทศ1ต่อ1นะครับโอ้โหนี่ไม้แรกครับการท่าเรือส่งคุณเติ้ลเบอร์ลินครับหน้าตาดีหน้าตาดีเข้ามาเกมเริ่มนะครับเคลียร์ลูกก่อนเป็นคุณเติ้ลเบอร์ลินนะครับบุกหมุนหาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนอยู่ต่อไมค์ทีนึงลูกนี้แล้วจิ้มมาเลยโอ้ยไปเลยนะคะบอกแล้วครับอีวานเดอร์เรื่อยๆมาเรียงๆครับประตูแรกมาเลยครับ1ประตูต่อ0นาทีที่19ครับเกมหนึ่งยิงไม่ต่ำกว่า 3-4 ลูกจริงเหรอคือเป็นโปรเพเยอร์ชาวตุนิเซียตายแล้วเก่งมากเก่งมากน้องเติ้ลน้องเติ้ลสู้ๆนะคะเอ้ยน้องคนนางเลือดเลยปีที่แล้วก็ได้นะสำหรับอีวานเดอร์เนี่ยสาว่าแล้วก็เจอลูกนี้เต้นบนตามตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อ1นี่ไงน้องเติ้ลเบอร์ลินมาแล้วครับเติ้ลมาแล้วค่ะนี่จังหวะการเล่นลูกริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วเปิดเข้ามายิงฉลับโกนิดหน่อยแล้วก็เรียบร้อยเลยครับสุมัญญาตอกส้นแล้วหลุดมาเต้าเลยยังเซฟอยู่ครับบอลเรื่อยๆมาเรียงๆครับดูจังหวะการเล่น1-2 1-2อยู่2คนครับแล้วต่อมามีจังหวะเข้ามาชาร์จจะจ่อติดเซฟลูกนี้ครับ1-2ลูกนี้หลุดมาโอ้โหมันเลยไปหมดครับถึงทาเดลี่ทาเดลี่จิกหลอกเซฟอยู่เนี่ยเอานะฮะแล้วคุณเต้นบอลลินเกมไม่ค่อยหยุดด้วยครับคู่นี้หลายเรื่องตลอดนะครับเขาเจ็บมีไหมแล้วนี่เสียดายมากโอกาสหนึ่งอีกครั้งของทางเต้นบอลลินครับลูกนี้แม่จังหวะสวนของการท่าเรือนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเกือบไปครับอีวานเดอร์บุกเพลินๆโดนยิงลูกนี้อย่างดีครับยิงไม่คมเท่าไหร่วนวนวนโอ้ยวนโอ้ยโหพ่อเอ้ยแล้วยกบัตรลูกโอ้ยวนเก่งมากวนจนเสียไปลูกแรกครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังทำได้ดีฮะแล้วดูการค่อยๆเซตเกมขึ้นมานะครับดูครับมีจังหวะจากโคนแล้วบอลมาตกโอ้เลือกยิงผิดไปหน่อยครับไปยิงชิปลูกนี้อีวานเดอร์มาแล้วอีวานเดอร์จ่ายมาลูกนี้แล้วเดียวกระเทียวนี่โอ้โหคุณต้นเบอร์ลินมาดักทางอีวานเดอร์จะได้ผลหรือเปล่านะครับลูกนี้หลุดมาทาเดลี่ต่อมาจึงติดเซฟอยู่เคลียร์มาได้ครับแต่ยังถึงนอชลูนนอชลูนจ่ายมาโตติโตแล้วแบบโอ้สุดยอดครับจังหวะการเล่นแล้วก็เป็นคนนี้เลยครับสีโรดฉัตรทองครับจะบอกว่าพลาดลูกนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าก็ยืนตำแหน่งดีแล้วนะดีใจคิ้วโก่งเลยคือสู้ดีแล้วครับแล้วแล้วมันโก่งแล้วอีวานเดอร์นี่ก็จับทางไม่ถูกนะฮะแต่ว่าด้วยความเก่าครับแล้วจังหวะไงเนาะมาครับและจังหวะสุดท้ายแล้วถ้าโดนแซะก็เรียบร้อยเลยครับหมดเวลานะอีวานเดอร์ทำสำเร็จครับคว้า2แต้มแรกให้กับ BG ไปก่อนด้วยการชนะการชนะเติ้ลเบอร์ลินไป2ประตูต่อ1ด้านมือด้านบนนะฮะเป็นทางคุณท่าเรือนะครับมีคุณเบสตีนะครับมีคุณฟองแล้วก็3ต่อ3นะครับท่าเรือบุกจากซ้ายมาขวานะครับดูเคอร์เซอร์กันเลยครับอาการขึ้นเกมขึ้นมาของทางท่าเรือครับพลิกหลอกลูกนี้สวยเหลือเกินฟองฟองชิบชิบไม่เข้าได้ยังไงหม่งไม่โดนหรือว่าหม่งไม่เข้าครับโอ้น่าจะโดนเฉินเฉือนนะครับอ้าวเป็นบอลคืออะไรยังไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้งงไปหมดแล้วนะอ๋ออาจจะมีจังหวะการที่ตัว BG ไปสไลด์อ่ะอันนี้ต้องบอกตรงๆไม่เห็นนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นจุดโทษในเกมเท่าไหร่ครับแล้วเซฟโอ้เซฟได้ครับมันต้องอย่างนี้เซฟได้ครับคนที่เซฟเป็นคุณต้นดาร์คคิลเลอร์นะเลียงจี้เลียงจี้เลียงจี้แล้วจ่ายมาลูกนี้จริงติดเซฟซับไม่ได้ครับฟองซ้ายสุดเบตีเปิดมาคีจิ๊กโอ้ยชนเสาโอ้ยเอาสิตอนนี้อู้ท่า